สวัสดีค่ะยูริอุคุรินะคะทางนี้นะคะยูริจะมาทำ How to การแต่งหน้านะคะในลุคไปออกเดทนะคะสไตล์สาวเกาหลีนั่นเองนะคะโดยลุคนี้นะคะเราจะเน้นการแต่งหน้าในโทนหวานหวานสดใสและก็ดูขี้เล่นนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะยังดูมีความดิวอี้ออร่าอีกด้วยค่ะรับรองได้ว่าถ้าเราแต่งลุคนี้นะคะไปออกเดทคู่เดทของเราจะต้องถูกใจและก็ตะลึงมากๆเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะในคลิปนี้นะคะยูริได้ใช้เครื่องสำอางจากแบรนด์ ODBO ซึ่งเป็นเครื่องสำอางนะคะที่คุณภาพดีมากๆจริงๆนะคะเพราะว่ามีหลายตัวนะคะผลิตจากประเทศเกาหลีเลยด้วยนะที่สำคัญนะคะยังหาซื้อง่ายมากๆนะคะตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปเลยด้วยค่ะรับรองนะคะว่าใครได้ใช้เครื่องสำอางตัวนี้แล้วนะคะจะต้องถูกใจและก็ติดใจแน่นอนจ้าเอาละค่ะอย่างนั้นเราไปดู how to ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าไปดูกันเลยปิ๊งโดยก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาบำรุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นกันเสียก่อนค่ะโดยยูริจะใช้ Essence Cheese Mask นะคะเป็นตัวบำรุงผิวของเรานะคะทำให้เราเนี่ยมีผิวที่ชุ่มชื้นนะคะและก็ยังทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดโทนิกด้วยค่ะเอาละค่ะเมื่อผิวของเรานะคะชุ่มชื้นพร้อมสำหรับการแต่งหน้าแล้วอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโดยเริ่มแรกนะคะยูริจะใช้นี่เลย BB Cream ที่มาพร้อม SPF 50 PA บวกๆตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวนะคะที่สำคัญนะคะเนื้อเนียนนะคะปกปิดได้ดีและยังทำให้ผิวนะดูฉ่ำวาวออร่าแบบสาวเกาหลีด้วยค่ะแล้วก็เข้าได้กับทุกสภาพสีผิวเลยนะคะเห็นไหมคะเมื่อใช้แล้วเนี่ยผิวจะดูไบรท์มากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเรามาเพิ่มความเนียนใสกิ๊กให้กับผิวหน้าของเรากันเลยดีกว่านะคะเราอยู่ดีใช้นี่เลยแป้งหน้าเด็กค่ะอ่ะทำไมถึงเรียกว่าแป้งหน้าเด็กนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะสามารถนะคะปกปิดริ้วรอยและจุดด่างดำได้ดีที่สำคัญนะคะยังช่วยเบลอรูขุมขนได้อีกด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีกลิตเตอร์ประกายเล็กๆน้อยๆนะคะจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีความฉ่ำวาวเหมือนผิวเด็กเลยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะใช้แล้วเนี่ยหน้าดูเนียนใสกิ๊กเหมือนผิวเด็กจริงๆด้วยเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มการเขียนคิ้วต่อกันเลยดีกว่าค่ะโดยยูดี้จะใช้นี่เลยนะคะดินสอเขียนคิ้วแบบไม่ต้องเหลาค่ะโดยตัวนี้นะคะจุดเด่นมากๆตรงที่เขามีหัวเนี่ยเล็กเพียง1มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนคิ้วได้อย่างง่ายได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเขียนเลยกรอบหรือว่าหนาเติบเป็นปิงทะเลแน่นอนค่ะเห็นไหมคะยูดี้ก็จะมาว่าตรงบริเวณหางคิ้วนะคะที่เขียนได้ยากแค่นี้เองนะคะเราก็จะมีหางคิ้วที่เรียวคมเป๊ะมากๆเลยจ้าจากนั้นนะคะยูดิก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วอีกตัวนึงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมค่ะที่จุดเด่นตรงที่เขาติดทนนานนะคะถึง24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็จะมาระบายนะคะตามกรอบคิ้วของเราเพิ่มเติมนะคะให้สีดูกลืนเนียนกันมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้หัวแป้งนะคะปัดนะคะให้คิ้วเนี่ยดูเนียนเสมอกันเห็นไหมล่ะคะแค่นี้นะคะเราก็จะมีคิ้วที่เป๊ะแล้วก็ติดทนนานมากๆเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาแต่งตาของเราต่อกันเลยดีกว่าจ้าโดยยูดี้จะใช้นี่เลยอายแชโดว์บากาชิมเมอร์5เฉดสีในตลับเดียวตัวนี้จ้าตัวนี้นะคะจะมีไฮไลท์ในตัวนะคะทำให้ตาของเราเนี่ยดูมีประกายมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเอาไปไฮไลท์ส่วนอื่นได้อีกด้วยนะเก๋ไก่มากๆเลยค่ะโดยจะใช้สีโทนพีนะคะมาแต่งตาของเราในครั้งนี้นะคะโดยเริ่มแรกนะคะใช้สีโทนสว่างสุดด้านบนนะคะมาทาทั่วบริเวณเปลือกตาแล้วก็หัวตาด้านล่างด้วยจ้าตาเราก็จะดูมีความสว่างสวยมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้สีโทนเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะหรือว่าสีกลางนี้ล่ะค่ะมาทาตรงบริเวณชั้นตาของเรานะคะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีโทนส้มนะคะด้านล่างสุดนะคะมาทานะคะตามลักษณะแบบนี้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะตาของเราก็จะดูมีสีสันมีมิติแล้วก็เป็นลุคที่ดูตาหวานๆน่ารักมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อให้ดวงตาของเราเนี่ยดูโตและโดดเด่นเป็นสาวเกาหลีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยยูดี้จะใช้นี่เลยค่ะอายไลเนอร์นะคะเนื้อแมตต์สีดำตัวนี้ละจ้ะที่กันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดทนนานมากๆเลยนะคะหมดปัญหาเรื่องตาแพนด้าไปได้เลยจ้ะโดยนะคะเราจะกรีดตาในลักษณะแบบนี้นะคะเพียงแค่นี้เองนะคะเราก็จะมีดวงตาที่ดูโตคมชัดแล้วก็เหมือนสาวเกาหลีนะจ้าต่อจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาปัดมาสคาร่ากันใช่ไหมล่ะคะคราวนี้ล่ะค่ะยูดี้จะใช้ไอเทมที่เก๋ไก๋สไลเดอร์สุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่านวัตกรรมใหม่ที่งอได้ถึง90องศาเลยนะนี่เห็นไหมคะงอได้ขนาดนี้นะคะทำให้เราเนี่ยปัดขนตาได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถปัดขนตาล่างขนตาบนนะคะได้อย่างซอกซอนสนิทมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ขนตาของเราเนี่ยเรียงตัวสวยเส้นต่อเส้นเลยทีเดียวนะจ๊ะเสร็จจากการแต่งตาแล้วนะคะเรามาเติมสีสันให้กับพวงแก้มของเรากันเลยดีกว่าค่ะโดยยูดีจะใช้นี่เลยค่ะบัตออนที่มีไฮไลท์ชิมเมอร์ในตัวนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสีที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสีชมพูวาวๆอย่างนี้นะคะทำให้เราเนี่ยปัดออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้ดูเป็นลุคแบบดิวอี้นะคะมีความออร่าเปล่งประกายจากพวงแก้มของเราเลยทีเดียวค่ะ
และสุดท้ายนะคะเราก็จะมาเติมสีสันให้กับริมฝีปากของเรากันดีกว่านะคะโดยยูดีจะเลือกใช้นี่เลยค่ะลิปสติกเนื้อแมตต์นะคะสีชมพูอมพีชตัวนี้แหละค่ะซึ่งเนื้อเนียนละเอียดมากๆเลยนะคะกลบสีปากได้มิดจริงๆและเป็นสีที่น่ารักนะคะใครใช้เนี่ยรับรองได้ว่าจะต้องสะกดทุกสายตาแน่นอนจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ How to ขั้นตอนแต่งหน้าในลุคนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็แต่งได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมเอ่ยนะคะรับรองได้ว่าถ้าเราแต่งลุคนี้นะคะไปออกเดทนะคะหนุ่มๆของเราจะต้องตะลึงตาค้างนะคะหรือว่าคนรอบตัวจะต้องถูกใจเราแน่ๆค่ะเพราะว่าเป็นลุคที่ดูหวานๆใสๆแล้วก็มีออร่ามากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะลุคนี้นะคะเราสามารถเอาไปประยุกต์ปรับใช้นะคะไปแต่งในโอกาสอื่นๆได้อีกด้วยค่ะยังไงก็รับรองไปแต่งกันดูนะจ๊ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะยูริคมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะใน How to คลิปต่อๆไปว่าจะมีอะไรมาแต่งให้ดูกันอีกนะจ๊ะลากันไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ